สวัสดีค่ะนุ่งนี่ไอมดค่ะล่าสุดนะคะ Apple เขาได้ออกมาแชร์วิธีการถ่ายรูปภาพดอกไม้ออกมาให้สวยสะดุดตาด้วย iPhone 12 Pro เดี๋ยวนุ่งนี่จะมาลองทำทีละขั้นตอนตามเขาเลยนะคะแล้วก็มาดูกันว่านุ่งนี่จะสามารถถ่ายรูปดอกไม้ออกมาได้สวยงามไหมไปดูกันเลยค่ะเรื่องแรกคือการจัดเตรียมการถ่ายรูปภาพนะคะเขาก็แนะนำให้เราเนี่ยจัดเตรียมสิ่งที่เราอยากจะถ่ายไว้ในที่ที่มีแสงฟุ้งนะคะให้เน้นแสงจากทางด้านข้างนะคะแล้วก็วางสิ่งของไว้ถัดจากหน้าต่างนะคะถ้าเป็นอาคารแบบนี้นะคะก็จะวางถัดจากหน้าต่างประมาณ 0.5 ถึง 1 เมตรค่ะส่วนการเลือกฉากหลังนะคะเขาก็แนะนำให้เราเลือกฉากหลังที่มีความเรียบไม่มีลวดลายเยอะนะคะเพราะว่ามันจะรบกวนสายตาของเราแล้วก็แนะนำให้เป็นฉากหลังที่เป็นสีเทาหรือว่าสีน้ำเงินค่ะแต่ในที่นี้นะคะเราอยู่ในออฟฟิศซึ่งมีพื้นที่จำกัดเนาะเราก็ไม่สามารถเลือกฉากหลังได้มากนะคะก็เลยต้องใช้ฉากหลังที่เป็นแบบนี้นะคะแต่ก็ยังออกแบบโทนที่เป็นสีมืดๆอยู่จะไม่รบกวนสีของดอกไม้นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่งนิ่งจะใช้ iPhone 12 Pro Max ในการถ่ายรูปดอกไม้นะคะโดยจะใช้เลนส์เทเลโฟโต้ค่ะส่วนเรื่องการจัดเฟรมภาพนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาก็แนะนำให้เราถ่ายด้วยกล้องที่มีเลนส์ซูมแบบออปติคอลนะคะเช่น iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะมีเลนส์ซูมแบบออปติคอลที่ 2.5 เท่านะคะแต่ถ้าเป็น iPhone 12 Pro ก็จะมีเลนส์ซูมอยู่ที่2เท่าค่ะเวลาเราจะถ่ายนะคะเราก็จะเน้นดอกไม้ที่เราอยากจะเน้นไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็เว้นขอบรอบๆด้านไว้ให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยก็ยกมือถือขึ้นมาได้เลยแล้วก็เอาไว้ระดับเดียวกันกับสิ่งที่เราอยากจะถ่ายแล้วก็ให้กดกล้องลงนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มมิติให้รูปภาพค่ะสำหรับใครที่ใช้ iPhone รุ่นเก่าๆอยู่นะคะแล้วไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้เหมือนใน iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max เนี่ยสามารถใช้โหมดถ่ายภาพบุคคลหรือว่าโหมดพอร์ตเทรตในการถ่ายได้ค่ะมันก็จะช่วยเพิ่มมิติในรูปภาพของเรามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนการปรับแต่งรูปภาพให้สวยงามนะคะหลังจากที่เราถ่ายรูปภาพเสร็จแล้วเนี่ย Apple เขาก็แนะนำให้เราไปปรับแต่งในแอปรูปภาพหรือแอปโฟโต้ที่เขาให้มาในเครื่องนั่นเองค่ะเราก็เข้าไปเลือกรูปภาพที่เราอยากจะแต่งแล้วก็กดแก้ไขภาพหรือว่ากด Edit ได้เลยนะคะอย่างแรกนะคะเขาก็แนะนำว่าให้ครอปตัดรูปภาพเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ดอกไม้ของเราเนี่ยเต็มเฟรมแล้วจะทำให้เด่นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเราก็สามารถเพิ่มค่าแสงอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ภาพสว่างขึ้นทำให้ดอกไม้ของเราดูสะดุดตาค่ะแล้วเขาก็แนะนำให้เราเพิ่มความอิบตัวของสีนะคะเพื่อจะทำให้ดอกไม้ของเราเนี่ยมีสีสันสดใสมากยิ่งขึ้นและเขาก็แนะนำให้เรานะคะปรับอุณหภูมิสีของภาพนะคะให้ไปอยู่ในโทนเย็นลงมานิดนึงนะคะไม่เกิน 20% ค่ะเพื่อให้ภาพดอกไม้ของเราเนี่ยดูสงบแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะiPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max เนี่ยสามารถถ่ายรูปภาพแบบ Apple Pro RAW ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถนำไฟล์ภาพที่เป็นไฟล์ RAW เนี่ยไปแต่งต่อในคอมพิวเตอร์ได้เช่นในโปรแกรม Lightroom ในคอมพิวเตอร์นะคะก็จะทำให้รูปภาพของเราสวยสดงดงามมากยิ่งขึ้นค่ะใครที่ชอบดอกไม้นะคะหรือเพิ่งได้ดอกไม้มาแล้วอยากเก็บรูปภาพไว้เป็นความทรงจำนะคะก็เอาทริคนี้ไปลองถ่ายดูก็ได้นะคะยังไงก็ขอฝากช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ไปให้เรียบร้อยก่อนนะ